อันยองชิกิดินสวัสดีครับพบกับอัลโทเปเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองก็ถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปถามในวิดีโออื่นหรือคลิปอื่นเราก็จะไม่ตอบให้นั่นเองนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะได้เป็นการไม่เสียเวลาคำถามแรกนะฮะถามมาจากแพมแพม_พิงค์นะครับถามว่าพี่จะตามX1 มั้ยคะและพี่ชอบใครใน X1 ชอบฮันเกยอนนะครับแล้วก็ชอบโยฮันด้วยแต่อุนซังก็ดีก็คือยังเลือกเมนไม่ได้ถ้าเอาตามความแบบว่าความชอบตั้งแต่ในรายการโปรดิวก็คือฮันเกยอนนั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจากเอิร์นแดเนียลนะคะถามว่าเมื่อไหร่พี่จะไปเกาหลีอีกคือจริงๆแล้วก็มีแพลนเหมือนกันนะฮะว่าจะไปอีกรอบนึงแต่ก็ต้องดูก่อนว่าถึงตอนนั้นน่ะมีเงินไหมตอนนี้เรากำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องอยู่นะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบอาจจะตั้งใจเก็บตังค์ซื้อกล้องก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยไปตั้งใจที่หนังต่อไปถามมาจากทีนะฮะพี่คิดยังไงกับมีมน้องจองโมมีมไหนอะคือเจอหลายมีมมากแต่มีมที่แบบที่เราชอบที่สุดก็คือมีมที่ตอนน้องกำลังซ้อมอยู่แล้วดงอุกอะก็เดินเอาของกินมาให้แล้วน้องก็แบบทิ้งทุกอย่างคือเป็นมีมที่น่ารักมากต่อไปถามมาจากแป้งนะฮะถามว่าแต่งหน้าไปมีดคอนยังไงไม่ให้หลุดคะไปทีไรคือหน้ามันมากอากาศประเทศไทยรุนแรงเกินตอนเราไปคอนน่ะรองพื้นที่เราใช้เนี่ยก็คือรองพื้นของเมเบลีนนะฮะตัวนี้ซูเปอร์สเตย์นี่เป็นตัวนี้ซูเปอร์สเตย์เขอะหน่อยนิดนึงนะฮะคืออันนี้มันก็ติดทนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุมมันอะไรขนาดนั้นก็อาจจะต้องแบบดูผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าติดทนขึ้นที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วติดทนเนี่ยก็คือมีเมเบลีนตัวเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เป็นอายแชโดว์ของ The Face Shop พวกเนี้ยเป็นซิงเกิลชาโดว์อันละประมาณ179บาทมั้งคือมันติดทนจริงๆนะเราชอบมากๆเลยหรือไม่ก็ลิปเซเว่นอ่ะที่มันเป็นลิปซองอ่ะคือมันสามารถใช้ได้ทั้งตาแล้วก็แก้มแล้วก็ปากเลยนะอันนั้นนะถ้าเป็นเนื้อครีมก็จะติดทนแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยจะต้องลงก่อนลงแป้งนะทุกคนก็อย่าลืมลงแป้งด้วยแป้งคุมมันก็จัดไปให้เต็มที่นะต่อไปถามมาจากเมน MM นะฮะพี่มีแท่งไฟบงวงไหนบ้างหรอครับไฮไลท์นะฮะเคคอนแล้วก็ของวรรณวันนะฮะมีแค่3อันนะต่อไปถามมาจากน้ำตาลใช่ไหมอ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่าอ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามว่าเล่าประสบการณ์ตอนประกาศผล X1 หน่อยแบบเสียใจดีใจหงุดหงิดไรงี้โอ้จะบอกว่าตอนประกาศอันนั้นนะคืออยากไลฟ์มากภาวนาให้จองโมติดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลำดับสุดท้ายขึ้นมาเรื่อยๆฉันก็แบบจองโมเมื่อไหร่จะติดจนมาถึงน้องโดฮยอนเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่ายินดีกับน้องด้วยเพราะก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ MBK ใช่ไหมล่ะมากับฮันเกยอนแล้วก็เชียร์แล้วตอนนั้นเราก็ฟังแล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยให้ฮันเกยอนอ่ะตามมานะจ๊ะแล้วทีนี้ประกาศลำดับต่อไปก็คือสูงกว่าจำไม่ได้ว่าลำดับเท่าไหร่นะแล้วก็ประกาศเป็นฮันเกยอนก็คือแบบช็อกมากว่าฮันเกยอนติดเขาแบบโอ้ my god ก็เชียร์จองโมสรุปประกาศที่4ไม่ใช่จองโมจ้านี้ก็ช็อกแบบว่าเฮ้ยจองโมหายไปไหนเราก็เลยมาลุ้นลำดับที่11ลำดับที่11เนี่ยมันก็ขึ้น4คนถูกมั้ยทุกคนมันก็จะขึ้นแสดงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยใครที่จะมาชิงลำดับที่11แล้วก็แบบเฮ้ยจองโมติดอยู่ใน4คนนั้นนี่ก็คิดอยู่ในใจว่าจองโมป่ะวะจองโมอ๋อมีจองโมมินกิวจองโมมินกิวอึนซังกับพี่เวป่ะ4คนคือแบบช็อกมากเพราะว่าแต่ละคนคือมันแบบมินกิยูอย่างเงี้ยอึนซังจองโมแล้วก็แบบพี่เวคือแบบมันตัวพีคหมดเลยอ่ะขอให้จองโมติดขอให้จองโมติดอะไรเงี้ยถ้าจองโมติดอ่ะถ้าจองโมติดจะไปซื้อแป๊บซี่มากิน คือตอนนั้นอ่ะไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่แบบอยากกินแป๊บซี่ไงก็เลยบอกว่าถ้าจองโมติดจะไปซื้อแป๊บซี่มากินแต่ว่าเสิร์ฟจองโมไม่ติดหรอทุกคนก็เลยไม่ได้กินแป๊บซี่ไม่อยากให้เรากินแป๊บซี่หรือเปล่าก็เลยไม่ให้จองโมติดเลยอ่ะแต่ว่า11คนนั้นมันก็เหมาะสมที่จะเป็นแล้วนะฮะเรารู้สึกว่ามันก็เหมาะสมที่จะเป็น11คนนั้นแล้วแต่ในใจก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจองโมอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นศิลปินหรือเปล่าเพราะว่าเราก็แอบเห็นแบบว่าคือน้องพัฒนาก็จริงแต่น้องยังมีความดูแบบสายตาดูกังวลอยู่ระดับหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับความรู้สึกของเรานะฮะอันนี้ก็คือคำถามทั้งหมดของใน EP นี้นะครับทุกคนให้ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คำถามกันมาได้นะฮะใน EP นี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย